ที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์กับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเลยหลังๆเนี่ยเด็กวิทยาศาสตร์ต่อให้เก่งขนาดไหนจบแขนงวิทย์ก็ไม่เรียนวิทยาศาสตร์นักเรียนหรือเด็กไทยเราเนี่ยเขาไม่รู้จักเขาไม่มีวิจารณญาณในการคัดเลือกสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเรื่องกับความพร้อมของเขาว่ามันไม่เหมือนเด็กในเมืองนะคะเรื่องถ้าเราจะไปแข่งขันด้านทักษะวิชาการเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้โรงเรียนขนาดเล็กหลายๆโรงเนี่ยรอการยุบตัวคือตอนนี้อาจารย์รู้แต่เพียงว่าการศึกษาทุกวันนี้มันอาพาธอ่ะในขณะที่โลกของเราหมุนเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่เรียกว่าโลกในศตวรรษที่21ทักษะที่จำเป็นในหลายๆด้านที่ต้องสั่งสมและปลูกฝังให้เด็กของเราได้รู้และได้เรียนนั้นยังไม่เพียงพอและกว้างเกินกว่าที่ห้องเรียนและโรงเรียนในสภาพที่เป็นอยู่จะมีพื้นที่พอที่จะให้เด็กสามารถเข้าถึงองค์ความรู้อันมหาศาลเหล่านี้ได้วงการศึกษาในที่จะทำได้ดีในอนาคตเนี่ยก็คือโรงเรียนที่เปิดรับนะการมีส่วนร่วมจากชุมชนจากสังคมนะฝ่ายต่างๆที่หลากหลายแล้วก็หาทางที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนจากการปฏิบัติจริงจากการลงมือทำจริงของเด็กภายใต้กรอบคิดนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการทำงานของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนซึ่งกำหนดให้มหาวิทยาลัย15แห่งเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการความร่วมมือโดยทดลองทำงานร่วมกับโรงเรียนประมาณ 10-30 โรงในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมบทบาทที่สำคัญให้มหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประสานเครือข่ายที่เป็นทุนบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจากภาคส่วนต่างๆเช่นครูเครือข่ายครูบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐเอกชนชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกด้านองค์กรได้แก่โรงเรียนมหาวิทยาลัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมวิชาชีพสถานประกอบการและใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในชุมชนเช่นแหล่งวิทยากรในชุมชนแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการหนุนเสริมการเรียนรู้ตามสาระและความต้องการในการพัฒนาเด็กจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่ต้องการพัฒนาโดยบูรณาการด้านพัฒนาคุณลักษณะของเด็กอีกด้วยการที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนี้ก็จะต้องคุยกับคุณครูกับผู้บริหารของโรงเรียนว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยควรจะจัดการศึกษาอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนในพื้นที่นั้นๆซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพและบริบทของจังหวัดนั้นเวลาประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราจะพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กหลายๆโรงเนี่ยรอการยุบรวมเพราะออกเขตเนี่ยก็ระดมสมองพวกเราบ่อยๆว่าจะเอาโรงเรียนไหนยุบรวมกับโรงเรียนไหนแล้วโรงเรียนไหนควรจะยกเลิกไปเลยอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นมาก็มานั่งนึกว่าบางโรงเนี่ยไม่ควรจะไปยุบของเขาเพราะกว่าเขาจะตั้งขึ้นมาได้เนี่ยเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของตำบลเขาไปแล้วอะเราก็เลยมองว่าเราจะช่วยโรงเรียนนี้ยังไงดีก็ดึงเขตพื้นที่ดึงอบต.นี่แหละค่ะเข้ามาช่วยก็จะเห็นว่าเราพยายามเอาหน่วยงานต่างๆที่มันมีอยู่แล้วในท้องถิ่นเนี่ยมาบูรณาการมาผสมผสานการทำงานกันโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการที่จะสร้างหรือถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนปัจจัยที่สำคัญดังที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นครับครูเองก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิด
ทิศทางที่จะพัฒนาด้านการศึกษาเนี่ยให้มันตรงประเด็นตรงเป้าหมายแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงความรู้โดยใช้ทุนในพื้นที่เนี่ยมาเป็นกำลังทุนในการขับเคลื่อนถ้าเราไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมานำทางตรงนี้เราจะไม่สามารถทำงานตรงนี้ออกมาได้เพราะว่าเราอยู่กันมาอย่างโดดเดี่ยวแต่หลังจากที่เราทำตรงนี้มาแล้วทำให้เด็กของเราเนี่ยมีผลการเรียนเนี่ยสูงขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตโดยเฉพาะมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นเราเปิดกะลาแล้วกบบ้านพี่เลี้ยงเนี่ยมีโอกาสได้ไปสัมผัสที่อื่นเราไม่ได้อยู่ในกะลาครอบเป็นโครงการที่ดีมากครับต้องขอบคุณดร.สุมาลีที่ได้มีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลให้กับเด็กเมืองเพชรเด็กโรงเรียนขนาดเล็กนะได้เกิดแล้วก็ได้มีส่วนที่จะอนุรักษ์สกุลช่างเมืองเพชรอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นจังหวัดเชียงรายนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จะเป็นแกนหลักในการพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชนโดยร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะมองดูว่าในจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่จะต้องรองรับเศรษฐกิจทางภาคเหนือค่ะซึ่งจะเติบโตขึ้นอย่างมากเพราะนั้นทางจังหวัดทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นจึงได้เลือกที่จะพัฒนาในเรื่องของภาษาที่จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารจะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะรวมทั้งความรู้เรื่อง ICT ที่หนุนเสริมไปด้วย今天我们又来看满堂春歌。Shanghai. Why? Because it's quiet, it's nice, all the people are nice, not too much traffic, very clean. การพัฒนาอยู่ใน3มิติด้วยกันนะครับผมจะสรุปนี้มิติแรกเนี่ยคือตัวกระบวนการเรียนรู้มิติที่2เนี่ยคือเรื่องของการเอาบริบทของพื้นที่หรือเอาทรัพยากรพื้นที่นะมาบูรณาการมิติที่3ที่สำคัญมากคือเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายนะครับพัฒนาเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่าโจทย์เราก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับวิชาการต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นเครือข่ายแล้วช่วยกันก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ของโครงการแอนเลนเลยนะครับด้านของการวางแผนร่วมกับคนหลายๆคนหลายๆโรงเรียนเอามาแชร์กันเอามาผสมผสานกันโรงเรียนนั้นมีดีโรงเรียนนี้มีดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ส่งเสริมสนับสนุนให้พวกเราเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาจอยกันมันก็ดีมากขึ้นความท้าทายที่จะเดินต่อไปก็คือการระดมทรัพยากรเข้ามาอย่างเป็นระบบนั้นต้องการการทำงานที่ต่อเนื่องระยะยาวและเป็นงานเชิงระบบซึ่งมหาวิทยาลัยไปดึงทรัพยากรอาจจะมาจากอบจ.เทศบาลอาจจะมาจากมูลนิธิอาจจะมาจากแหล่งต่างๆที่เขาอยากจะช่วยเหลือลูกหลานของเขาดึงทรัพยากรเหล่านี้เข้ามาจัดระบบว่าปัญหาที่โรงเรียนต้องการเงินที่มีอยู่ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะเข้ามาหนุนช่วยได้จะทำงานร่วมกับเครือข่ายครูและโรงเรียนอย่างไรเพื่อทำให้คุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพเด็กนั้นดีขึ้นได้ก็จะเกิดการทำสานต่อความคิดริเริ่มที่อเลนได้สร้างไว้เนี่ยให้เกิดผลยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ในการทำงานที่ผ่านมาโครงการแอลเลนเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าศักยภาพและการขับเคลื่อนกลไกการทำงานของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนั้นเป็นไปได้อย่างแท้จริงแต่ความท้าทายในก้าวต่อไปคือการดึงทรัพยากรเข้ามาและมีการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นการทำงานที่ต้องต่อเนื่องในระยะยาวนี่เองจะเป็นสิ่งพิสูจน์พลังความรู้และการจัดการที่ควรมีและควรเป็นของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นแก่นแกนยึดโยงให้ชุมชนท้องถิ่นมีพลังปึกแผ่นและเป็นสุขได้ด้วยพลังแห่งความรู้และปัญญา